วันนี้เราขอแนะนำซุปเกาลัดงาดำวากาเมะค่ะเริ่มด้วยนำซองซุปเกาลัดงาดำตรา QS ซุปลงต้มในน้ำเดือด 3-4 นาทีฉีกซองเทลงในภาชนะหรือคุณผู้ชมสามารถนำซุปเกาลัดงาดำตรา QS ซุปเข้าเตาไมโครเวฟ800วัตต์ประมาณ2นาทีใส่สาหร่ายวากาเมะต้มสุกชิกุวะและปูอัดฉีกโรยหน้าด้วยสาหร่ายโนริซอยและต้นหอมซอยพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูซุปเกาลัดงาดำวากาเมะซุป QS มีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ